นุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลแกรนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม 4.5 ล้านบาทโทร02-987-9380-3 จากราชวงศ์ถังสู่ราชวงศ์ซองราชวงศ์ถังมีอายุประมาณเกือบ200ปีและในปลายราชวงศ์ถังนั้นก็มีอยู่5ราชวงศ์ซึ่งผลัดกันขึ้นมาครองแผ่นดินแต่ไม่นับว่าเป็นราชวงศ์เพราะเป็นการแก่งแย่งชิงอำนาจซึ่งเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับปลายราชวงศ์ฮั่นซึ่งมีความวุ่นวายกว่าจะรวมแผ่นดินได้ในสมัยราชวงศ์ซองนั้นเกิดจากเจ้ากงอินผู้ซึ่งเป็นขุนศึกที่มีความสามารถและเหล่าทหารทั้งหมดพร้อมใจกันยกขึ้นเป็นกษัตริย์เจ้ากงอินก็คือแซ่เจ้าดังนั้นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ซองมาจากแซ่เจ้าในขณะที่ราชวงศ์ถังคือแซ่หลี่ราชวงศ์ซองมีอายุร้อยกว่าปีและสมัยราชวงศ์ซองนี่เองที่ทำให้เรารู้จักขุนศึกตระกูลหยางงักฮุยเป่ามุ่นจิ้นตี้ชิงขุนศึกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานก็เช่นเดียวกันวีรบุรุษเกิดขึ้นมากมายทั้งนี้มีการศึกสงครามอยู่ตลอดมีการย้ายเมืองหลวงถึง2ครั้งด้วยกันก็คือย้ายจากไคฟงมาสู่เมืองนานกิงทางด้านตอนใต้แบ่งราชวงศ์ออกมาเป็น2ช่วงคือช่วงของซองเหนือและช่วงของซองใต้ทั้งนี้โดยการบุกของพวกกิมก๊กซึ่งต่อมามีการรวมเผ่ากลายมาเป็นราชวงศ์จริงตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวของกิมก๊กอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือกษัตริย์ซองเป็นกษัตริย์ที่หูเบาและมักหวาดระแวงขุนนางตงชินอยู่เสมอเชื่อในขุนนางกังชินก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายแต่เป็นโชคดีของแผ่นดินซองที่มีแต่ข้าราชการที่จงรักภักดีถ้าหากว่าใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องเป่าวุ่นจิ้นก็ยังมีอ๋องแปะที่ไม่เคยคิดจะกบฏกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยหรือเรื่องราวของขุนศึกตระกูลหยางที่ถูกกลั่นแกล้งเรื่องราวของขุนพลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงักฮุยที่ถือว่าเป็นขุนพลที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรมเมื่อน้อยแม่ถึงขนาดสลักหลังให้ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเรื่องราวของภาพยนตร์งักฮุยมีมากมายหลายเวอร์ชันเลยนะคะเช่นเดียวกับขุนศึกตระกูลหยางหรือป่าวุ่นจิ้นยังมีเรื่องราวของ108ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานโดยการนำของเตียวไก่ผู้ซึ่งถูกกันแกล้งในวงราชการและท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะกลับเข้ารับราชการก็ยังถูกขุนนางกังชินกันแกล้งโดนยาพิษมาถึงตี้ชิงผู้ซึ่งป้องกันแดนใต้ให้สงบท้ายที่สุดก็ยังถูกขุนนางกังชินกันแกล้งอยู่ดีนั่นคือความเสื่อมของราชวงศ์ซองที่มีมาตลอดระยะเวลา100ปีบ้านปลายของราชวงศ์ซองยังเป็นเรื่องราวที่เราได้ชมภาพยนตร์อีกเหมือนกันนะคะมังกรหยกไงคะเรื่องราวของมังกรหยกกี่ภาคก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้กับมองโกซึ่งนับตั้งแต่ต้นรัชกาลกิมก๊กมาจนกระทั่งถึงมองโกและท้ายที่สุดก็ตกเป็นเมืองขึ้นให้ต่างชาติก็มาครอบครองก็คือราชวงศ์หยวนนั่นเองค่ะ